เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆก็สำหรับในบทเรียนนี้เนาะเราก็จะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ม5วิทยาศาสตร์เล่ม5ของม3เล่ม1ก็คือเป็นหนังสือกระทรวงเนาะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3บท3บทนี้ก็จะเป็นบทหลักๆก็คือจะเรียกว่าฟิสิกส์นั่นเองก็คือในชั้นมต้นเนี่ยเขาจะให้น้องอ่ะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบรวมๆก็คือรวมทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะไม่ได้แยกว่าแต่ละวิชาเนี่ยคือวิชาอะไรก็คือเรียกรวมๆว่าวิทยาศาสตร์แต่ว่าในม.ปลายเนี่ยน้องก็จะได้ไปเรียนแยกออกเป็น3วิชาหลักๆของวิทยาศาสตร์ก็คือฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะซึ่งพี่จะมาเกริ่นคร่าวๆก่อนว่าสิ่งที่น้องจะได้เรียนในบทเรียนนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3บทซึ่งทั้ง3บทเนี้ยอยู่ในหมวดวิชาใหญ่ก็คือวิชาฟิสิกส์นะคะโอเคโดยหนังสือเล่มที่เราจะอ้างอิงการเรียนนี้นะก็คือจะเป็นหนังสือของสสวทชื่อวิทยาศาสตร์5ของม3เล่ม1เลยนะก็สำหรับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีด้วยกัน3บทอย่างที่บอกไปโดยบทแรกเรามาดูสารบัญกันเนาะบทแรกเนี่ยเขาก็จะพูดถึงแรงและการเคลื่อนที่ก็คือในชีวิตประจำวันของคนเราอ่ะมันมีการเคลื่อนที่หลายๆอย่างถูกไหมทีเนี้ยเราก็จะมาดูกันว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่อ่ะคืออะไรบ้างแล้วสิ่งนั้นอ่ะมันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้อย่างไรแล้วการเคลื่อนที่บนโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่แบบเดียวถูกไหมมันก็มีทั้งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเคลื่อนที่เป็นแบบแนวโค้งหรือเป็นวงกลมก็มีหลายแบบมากซึ่งเราก็จะได้เรียนกันว่าแต่ละแบบเนี่ยมีเงื่อนไขการเกิดยังไงแล้วเวลานักฟิสิกส์เขาศึกษาการเคลื่อนที่เนี่ยเขาสนใจอะไรบ้างเนาะปริมาณอะไรบ้างที่ใช้ในการบอกคุณสมบัติของการเคลื่อนที่แต่ละลักษณะเนาะแล้วก็บทที่2เนี่ยเราก็จะได้เรียนเรื่องงานและพลังงานก็คือหลังจากที่เราเรียนเรื่องแรงไปแล้วเราก็จะมาดูกันว่าในสิ่งนึงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แรงอย่างเดียวนะที่มากระทําแต่มันมีการสะสมเป็นพลังงานแล้วก็สิ่งนั้นสามารถทํางานได้แต่เราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็หัวข้อที่3บทที่3เนาะก็จะเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าซึ่งก็เป็นพลังงานที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันเนาะก็คุ้นเคยกันดีโอเคก็สําหรับบทแรกเนาะแรงและการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือก่อนอื่นเลยเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่ามีวัตถุอยู่วัตถุหนึ่งเป็นก้อนนะแล้วมีแรงมากระทำอาจจะ1แรงก็ได้หรือว่ามากกว่า1แรงก็ได้มากระทำกันเราจะมาดูกันว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหัวข้อแรกที่เราจะสนใจก็คือเรื่องของผลของแรงลับที่กระทำต่อวัตถุถามว่าทำไมต้องเป็นแรงลับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราสนใจ1แรงก็ได้หรืออาจจะมากกว่า1แรงก็ได้ซึ่งถ้ามากกว่า1แรงเนี่ยเราก็จะสนใจที่แรงลับก็คือผลรวมของแรงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำให้วัตถุอ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไหนได้บ้างนั่นเองก็เลยสนใจที่แรงลับเนาะนอกจากนี้เราก็จะได้รู้จักกับแรงที่ชื่อว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาด้วยนะน้องๆหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนักฟิสิกส์ที่โด่งดังเรื่องแรงมากเลยนะก็คือเป็นคนที่ไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็แอปเปิลตกใส่หัวแล้วปรากฏว่าก็ปิ๊งไอเดียบางอย่างออกเนาะก็คือนิวตันถูกไหมซึ่งถ้าเราได้เรียนเนี่ยเราจะค้นพบว่านิวตันอะเสนอกฎการเคลื่อนที่มา3ข้อซึ่งกฎ1ใน3ข้อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานั่นเองถัดมาทีนี้ถ้าเราสังเกตเนาะว่าไอ้2หัวข้อแรกเราจะสนใจที่วัตถุที่เป็นของแข็งเป็นหลักแต่ว่าบนโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ของแข็งเดียวถูกปะมันก็มีของเหลวด้วยพวกน้ำแบบนี้เราก็จะมาดูกันว่าเรือเนี่ยซึ่งมันเป็นของแข็ง
มันมีน้ำหนักเยอะมากใช่ไหมทำมาจากเหล็กแล้วมันสามารถลอยอยู่บนน้ำได้ยังไงเนาะแล้วก็จะมาดูกันว่าสิ่งที่ทำให้มันลอยได้เนี่ยคืออะไรแล้วมีกลไกยังไงบ้างเนาะซึ่งเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยเราเรียกว่าแรงพยุงแต่เราก็จะได้มาทำความรู้จักกันต่อไปในการเคลื่อนที่เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีความยากลำบากแต่ละพื้นผิวไม่เหมือนกันถูกไหมอย่างเช่นถ้าเราไปยืนบนพื้นน้ำแข็งเราก็เสี่ยวล้มถูกไหมมันก็มีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายแต่ถ้าเรายืนบนพื้นคอนกรีตธรรมดาเราก็มั่นใจว่าเดินยังไงก็ไม่น่าจะล้มถูกปะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงเสียดทานั่นเองต่อไปหัวข้อสุดท้ายของบทแรกเนาะก็คือโมเมนต์ของแรงก็คือตั้งแต่หัวข้อ1ถึง4เนี่ยเราจะพูดถึงผลของแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แต่หัวข้อนี้เนี่ยจะพูดถึงผลของแรงที่ทำให้เกิดการหมุนนั่นเองนะโอเคก็จะมีอยู่ในการหลักๆทั้งหมด5หัวข้อนะคะโอเคถัดมาพอเราเรียนเรื่องแรงจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าวัตถุแต่ละวัตถุเนี่ยมันเอาแรงเหล่านั้นอะไปทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้ยังไงก็คือรับแรงมาแล้วสะสมไว้ในรูปของพลังงานแล้วก็เอาพลังงานอะเปลี่ยนไปเป็นงานทำให้เกิดการเคลื่อนที่นั่นเองพูดแบบนี้น้องๆอาจจะงงก็ฟังไปก่อนเนาะถ้าเราเรียนแล้วเดี๋ยวน้องน่าจะเข้าใจมากขึ้นเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คืองานคืออะไรงานในเชิงฟิสิกส์กับงานในเชิงทั่วๆไปเนี่ยก็ความหมายไม่เหมือนกันเนาะข้อที่สองก็คือกำลังเช่นเดียวกันเลยว่ากำลังเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบพละกำลังหรือว่าอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันก็จะมีความหมายอีกแบบนึงในทางฟิสิกส์หัวข้อที่3ก็คือพลังงานกลก็คือเราจะมาดูกันว่าในวัตถุหนึ่งเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่สะสมไว้ก็คือพลังงานกลซึ่งพลังงานกลเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันข้อสุดท้ายคือกฎการอนุรักษ์พลังงานก็คือเป็นกฎที่เอาไว้อธิบายว่างานเนี่ยพลังงานเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้หายไปได้หรือทำให้เกิดใหม่ขึ้นมาได้แต่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปไปได้ซึ่งกฎข้อนี้เนี่ยเป็นกฎที่สำคัญมากในทางฟิสิกส์เพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะคำนวณปริมาณต่างๆได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคก็จะมีหลักๆ4หัวข้อนะสำหรับบทนี้สุดท้ายในบทที่3เรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นว่าเราควรจะรู้อะไรบ้างอย่างเช่นวิธีการอ่านสัญลักษณ์อะไรแบบนี้แล้วก็วงจรไฟฟ้าในบ้านก็คือในบ้านของที่น้องอยู่เนี่ยน้องก็จะได้รู้ละว่าจริงๆวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เราคิดไว้เนาะต่อมาก็พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมก็ต้องดูเรื่องของพลังงานและกำลังไฟฟ้าสุดท้ายก็จะพูดถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นซึ่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นวงจรที่เอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เราใช้กันอยู่นั่นเองเราก็จะได้มาดูกันว่ามันมีวงจรเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนโอเคก็หลักๆประมาณนี้เนาะจะเห็นว่าทั้ง3หัวข้อเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของฟิสิกส์ก็คือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่เรื่องของแรงการหมุนพลังงานต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยโอเคนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มการที่บทแรกกันเลยในเทปถัดไปนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย
ไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมรสใหม่ต้องวนไปชิมโหเยอะแยะเลย